สังคมสำหรับคนที่เล่นเกมออนไลน์การเจอเหล่าคนโกงหรือว่าชีเตอร์มันก็เป็นเรื่องที่น่ารำคาญใจไม่น้อยเพราะว่าคนเหล่านี้กว่าจะโดนผู้พัฒนาเกมแบนนั้นมันก็ใช้เวลาหลายวันด้วยกันหรือบางทีก็อาจจะหลุดรอดไปเลยก็ได้และนั่นมันก็อาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและทำให้หลายๆคนที่เล่นเกมเลิกเล่นไปเลยก็มีแน่นอนว่าปัญหาเหล่านี้มันก็เรื้อรังมานานและยากจะแก้ไขแต่ว่าสังคมเกมก็พยายามหาลู่ทางทำให้ความน่าเล่นของเกมนั้นมันมีมากขึ้นแต่ก็ไม่ไหวต้องมาเจอพวกคนโกงทั้งหลายก่อกวนอีกจนได้ดังนั้นในวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนไปดูคนโกงในเกม League of Legends ว่ามันมีพวกไหนและเหตุการณ์ไหนกันบ้างที่มันทำให้กลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างซึ่งเราก็จะนับรวมทั้งในสังคมเกมและในการแข่งขัน e-sport ด้วยเลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็เราไปดูความโกงเหล่านี้กันเลยดีกว่าหากคุณชอบคลิปนี้ของช่อง Backhaul e-sport สามารถกด Super Thank เป็นกำลังใจกับพวกเราในการทำคลิปต่อๆไปได้แล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันนั้นเราก็ขอรบกวนไปแล้วทุกคนเพียงเล็กน้อยให้ช่วยกันกด Subscribe ของช่องเราหน่อยนะครับซึ่งเนื้อหาดีๆประวัติผู้เล่นโดนแบบนี้จะมีมาให้ทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆเลยนะครับอันดับที่7 Elo Boosting แน่นอนว่าการที่เล่นเกมแบบมีระบบแรงค์ใครๆก็อยากจะไปสู่แรงค์สูงๆกันทั้งนั้นแต่การจะไปถึงได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งมันเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดฝีมือของเราว่าจะไปถึงได้หรือไม่นอกจากนั้นแล้วดวงในการเจอเพื่อนร่วมทีมดีๆก็ถือเป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าสกิลเพลย์เลยล่ะครับซึ่งการไต่แรงด้วยตัวเองมันก็อาจจะใช้เวลาที่นานหลายเดือนหรืออาจจะนับเป็นซีซั่นเลยก็ได้สำหรับบางคนเพื่อที่จะไปอะไรที่ตัวเองต้องการแต่สำหรับบางคนนั้นเขาก็อาจจะเลือกเส้นทางที่มันสะดวกสำหรับพวกเขาและการไปถึงระดับสูงได้โดยไม่เหนื่อยนั้นมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้นั่นคือการ Elo Boosting ซึ่งมันไม่ถูกนะครับที่มันเป็นการจ้างผู้เล่นระดับสูงให้มาเล่น ID ตัวเองในการไต่แรงซึ่งราคานั้นมันก็จะมีเรทที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแรงและเวลาที่ใช้ในการเล่นและนี่ก็เลยกลายเป็นทางเลือกสำหรับบางคนในการเข้าไปสู่เสมอฟแต่ว่าการทำเช่นนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการสนับสนุนการเสมอฟทางอ้อมเพราะว่าผู้เล่นคนอื่นๆต้องมาเจอกับเหล่าคนรับจ้างปั๊มแรงที่มีฝีมือที่ต่างชั้นกันจนเกินไปและก็ต้องพ่ายแพ้ไปอย่างสิ้นรูปซึ่งมันก็กลายเป็นหนึ่งในปัญหาที่หลายๆคนนั้นบ่นกันเป็นจำนวนมากและแม้ว่าจะมีการรับประกันผลและเวลาแต่ความปลอดภัยของ ID นั้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนกังวลเป็นอย่างมากเพราะว่าแม้พวกเขาจะไต่แรงได้แต่การแชร์ ID ให้คุณเล่นนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎของ Riot Games และก็มีโอกาสที่จะโดนแบนได้ด้วยอันดับที่6ใช้บอทเล่นเกมแทนในเกมเพศ MMORPG นั้นเราก็จะเคยได้ยินคำบอกว่าปล่อยบอทกันใช่ไหมล่ะครับซึ่งการปล่อยบอทนั้นมันก็เป็นการใช้โปรแกรมที่จะให้ตัวละครของเราในการฟาร์มมอนและก็ฟาร์มเลเวลแต่สำหรับเกม League of Legends การปล่อยบอทนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นน้อยมากๆถ้าหากเราไม่โชคร้ายเข้าไปเจอผู้เล่นพวกนี้โดยมันก็จะมีประเด็นที่เกิดขึ้นและก็ได้มีการบอกต่อกันบนเว็บไซต์ The Verge ที่เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับ IT และคอมพิวเตอร์โดยประเด็นนั้นก็คือมีพวกใช้โปรแกรมโกงเขียนโค้ดบางอย่างที่ทำให้ตัวละครในเกม League of Legends เล่นได้ด้วยตัวมันเองหรือจะเรียกว่าปล่อยบอทก็ได้ซึ่งตรงนี้พวกเขาก็ได้ลงรายละเอียดไว้ว่าพวกเขาเหล่านี้ได้เขียนโค้ดที่ทำให้ตัวละครเดินเหมือนกับผู้เล่นจริงๆและก็เป็นการยากสำหรับ Anti Cheat ของ Riot ที่จะตรวจจับมันได้และจุดประสงค์ของการปล่อยบอทนั้นก็เพื่อให้ตัวละครนั้นๆสามารถเล่นแรงไปถึงระดับที่ต้องการได้โดยที่ไม่ต้องมีคนมาเล่นซึ่งมาถึงจุดนี้หลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าถ้าปล่อยบอทไต่แรงจริงมันจะชนะผู้เล่นแบบเราได้จริงหรอซึ่งก็ขอตอบว่าได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมดังกล่าวนั้นมันมีการลอกเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ที่จะเล่นเก่งแบบสุดๆและก็อ่อนปวกเปียกในบางครั้งสลับกันไปและนั่นก็เลยทำให้หลายคนนั้นต่างต้องมาลุ้นกันว่าจะเจอบอทเก่งหรือว่าจะเจอบอทแจกกันแน่โดยได้มีการกล่าวว่าในแต่ละวันนั้นผู้เล่นจะต้องมาเจอกับเหล่าคนปล่อยบอทมากกว่า400เกมต่อวันเลยด้วยอันดับที่5 Helperในช่วงแรกที่เกม League of Legends เปิดตัวมามันก็ยังเป็นช่วงที่คนนั้นไม่ได้เล่นเยอะเหมือนกับทุกๆวันอย่างไรก็ดีในช่วงที่มันยังไม่มี Anti Cheat ที่ดีนักนั่นก็เลยทำให้เกม League of Legends กลายเป็นเกมที่มีแฮกระบาดมากที่สุดเกมหนึ่งในเกมเพศโมบ้าเลยด้วยโดย Helper นั้นเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในตอนนั้นซึ่งเจ้าโปรแกรมนี้มันจะบอกข้อมูลทุกอย่างให้กับผู้ใช้งานได้รู้ไม่ว่าจะเป็นสกิลของฝ่ายตรงข้ามกำลังคูลดาวน์อยู่หรือไม่ระยะสกิลของศัตรูไกลแค่ไหนรวมไปถึงระยะป้อมตีและอื่นอีกมากมายแน่นอนว่าการเจอพวกใช้โปรแกรมโกงนั้นย่อมไม่สร้างความสนุกให้กับผู้เล่นและมันก็เลยทำให้หลายๆคนได้มีการไปร้องเรียนกับทาง Riot ถึงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจนวันนี้พวกเขาได้พัฒนาตัว Anti Cheat ออกมาใหม่และก็สามารถจัดการโปรแกรมนี้ได้อย่างเด็ดขาด
แม้ว่าทางไรออตจะจัดการไปแล้วแต่ทางกฎหมายนั้นมันไม่จบง่ายๆเพราะว่าโปรแกรมโกงดังกล่าวถูกพัฒนาโดยแฮกเกอร์จากเกาหลีใต้และก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมโกงที่ต้องจ่ายตังค์จำนวนไม่น้อยเพื่อที่จะใช้งานและนั่นก็เลยทำให้ตำรวจเกาหลีได้บุกจับกลุ่มตัวผู้พัฒนาโปรแกรมเหล่านี้ซึ่งก็จับได้กว่า11คนด้วยกันและนั่นก็เลยเป็นจุดจบของคนทำโปรแกรมโกงของในเกม League of Legends นั่นเองล่ะครับอันดับที่4 ScriptHelper อาจจะเป็นหนึ่งในโปรแกรมโกงที่ได้ความนิยมในช่วงแรกของเกม League of Legends แต่ในยุคต่อๆมาใครที่เล่นเกม League of Legends บ่อยๆก็น่าจะคุ้นชินกับคำว่าสคริปต์กันใช่ไหมล่ะครับเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ผู้เล่นปวดหัวกันไม่น้อยโดยสคริปต์นั้นมันก็มีรูปแบบการใช้งานที่คล้ายคลึงกับ Helper แต่ฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาเลยนั้นก็คือการที่มันจะหลบสกิลช็อตที่อีกฝ่ายยิงมาให้โดยอัตโนมัติแถมยังเล็งสกิลช็อตให้เองอีกด้วยเรียกได้เลยว่าช่วงนั้นใครเจอตัวละครอย่างเซอร์ราดก็ต้องระแวงกันล่ะครับว่าจะเป็นคนที่ใช้สคริปต์หรือไม่ซึ่งปัญหานี้ก็ยังคงอยู่มาถึงปัจจุบันเพราะคนพัฒนาโปรแกรมโกงนั้นมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆจนทุกวันนี้บางทีเราเจอคนหลบเก่งได้ทุกสกิลบางคนก็อาจจะเก่งจริงแต่บางคนนั้นเราก็ไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าเขาใช้สคริปต์อยู่เบื้องหลังหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เองมันก็ทำให้หลายๆคนในสังคมเกม League of Legends ได้เรียกร้องให้ทางไรออตจัดการกับปัญหานี้อย่างจริงจังอันดับที่3 Win Trade ในคลิปก่อนหน้านี้เราได้มีการพูดถึงประเด็นที่ไทเลอร์วานทำการถล่มคลิปเว็บพนันใช่ไหมล่ะครับซึ่งมันก็ได้มีอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้เกิดเรื่องราวนี้ขึ้นนั่นก็คือการ Win Trader ที่เหล่าผีพนันนั้นจะแทงผลการเล่นของเหล่าสตรีมเมอร์เกม League of Legends แล้วก็ทำการดักกดเล่นเกมพร้อมกันกับสตรีมเมอร์พวกนี้เพื่อแทงผลเอาไว้หลังจากนั้นก็จะเข้าไปโยนเกมจนมันทำให้สตรีมเมอร์หมดความสนุกในการเล่นซึ่งเหล่าวินเทรดเดอร์นั้นก็มักจะแพร่ระบาดอย่างมากในแถบโซนจีนและเกาหลีใต้โดยบางคนถึงกับตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อเป็นวินเทรดเดอร์โดยเฉพาะแต่ในโซนอื่นๆนั้นมันก็จะมีไม่มากเท่าไหร่อย่างไรก็ดีปัญหาเหล่านี้ทาง Riot ก็เริ่มที่จะมีการลงมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยมีวินเทรดเดอร์หลายคนโดนทำการแบนถาวรเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกทั้งมันก็ยังมีอีกหลายคนที่พยายามจะเปลี่ยนชื่อหนีความผิดของตัวเองที่ก่อไว้แต่ก็ไม่ไหวโดนแบนตามๆกันไปเรียกได้เลยว่ากลิ่นเงินมันหอมหวานจนบางคนถึงกับยอมสร้างความรำคาญให้กับผู้เล่นคนอื่นเลยล่ะครับอันดับที่2โกงในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ในปี2012นั้นมันก็เป็นช่วงที่ความนิยมของการเล่น e-sport ของเกม League of Legends กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยมันมีลีกมากมายเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นโซน NA หรือว่า EU หรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้แต่แล้วมันก็มีหนึ่งในความอัปยศที่เกิดขึ้นในการแข่งขัน MLG โดยในการแข่งขันดังกล่าวนั้นรอบชิงชนะเลิศมาเป็นการเจอกันระหว่างทีม Curse และทีม Dignitas แต่แทนที่การแข่งขันนั้นจะดำเนินการไปอย่างปกติมันกลับมีกลิ่นแปลกๆเกิดขึ้นในตอนเลือกตัวไม่ว่าจะเป็นการเลือกตัวแปลกๆที่ไม่เข้ากับตำแหน่งการเล่นและที่หนักไปกว่านั้นก็คือทั้ง2ทีมนั้นเล่นแผนที่ที่มันมี3เลนแต่กลับมาปะทะกันเลนกลางอย่างเดียวซึ่งนี่มันก็ดูแล้วเหมือนสมัครใจโยนเกมทั้ง2ฝ่ายจนมันให้ผู้จัดงานอย่าง MLG ต้องออกมาตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นผลปรากฏว่าทั้ง2ทีมนั้นมีการตกลงว่าจะแชร์เงินรางวัลที่ได้จากการแข่งขันซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เพราะมันจะเป็นการกระทำในรูปแบบของแมตช์ฟิกซิ่งหรือการกำหนดผลแพ้ชนะไว้แล้วโดยผลที่ตามมานั้นก็คือทั้ง2ทีมไม่ได้รับเงินรางวัลแม้แต่แดงเดียวอันดับที่1โกงในการแข่งขันเวิลด์ต่อจากเหตุการณ์ที่แล้วมันก็เป็นหนึ่งในการโกงที่เกิดขึ้นในปี2012โดยในครั้งนั้นมันเกิดขึ้นอย่างโจงแจ้งในรายการสุดยิ่งใหญ่ของเกม League of Legends อย่าง World Championship 2012โดยมันก็เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันของทีม Solo Mid และทีม AFในช่วงแรกทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นปกติจนกระทั่งมันได้มีคนสังเกตว่าหนึ่งในผู้เล่นของทีม AF นั้นได้หันไปดูจอมอนิเตอร์ที่อยู่ตรงกลางระหว่างทีมของเขาและทีม TSM ซึ่งจอดังกล่าวนั้นมันก็มีไว้ให้สำหรับผู้ชมไม่ใช่นักแข่งและการที่ผู้เล่นหันไปมองนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการโกงอย่างซึ่งหน้าเพราะว่ามันทำให้พวกเขารู้ข้อมูลของการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายได้ซึ่งแม้ว่าทีม AFจะเอาชนะ TSM ไปได้แต่ว่าบทลงโทษนั้นก็ยอมตามมาเสมอเพราะว่าทาง Riot ได้มีการสืบสวนและก็พบว่าผู้เล่นคนดังกล่าวนั้นทำผิดจริงและนั่นเกลือไม่ทีม AF โดนปรับเป็นจำนวนเงินกว่า 30,000 ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยในตอนนั้นก็ราวๆ 1 ล้านบาทด้วยกันเรียกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มเอาเสียเลยนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นคนโกงแล้วก็ยังเสียค่าปรับจำนวนไม่น้อยและนี่ก็คือเหล่าคนโกงในเกม League of Legends แน่นอนว่าขึ้นชื่อเป็นคนโกงแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีและพวกเขาบางส่วนนั้นก็ได้รับบทลงโทษกันไปแล้วและเราก็ไม่ควรที่จะลอกเลียนแบบสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลดีกับใครเลยนอกจากตัวเองซึ่งนั่นก็ทำให้เรานั้นโดนตราหน้าได้ว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวที่ทำลายสังคมเกมได้และพวกเราก็เชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากให้สังคมเกมของเรานั้นเป็นแบบนี้อย่างแน่นอนล่ะครับ
เหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่อง Bangkok Esport ก็รีบช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้คลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ